สวัสดีครับครับผมด้านหลังผมก็เป็นด่านของกัมพูชานะครับหรือประเทศเขมรนั่นเองนะคือว่าทีนี้ไปถามเขามาเกี่ยวกับเรื่องการเอารถจะมาข้ามแดนนะครับคือเขาบอกว่าในเขตแดนนี้คือระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยไม่ได้คุยกันเอาไว้ไม่มีสัญญากันไม่มีจอยกันอะไรกันทั้งสิ้นแล้วชาติอื่นนี่เขาได้หรือเปล่าครับผมถ้าเรามาเขมรเนี่ยได้เพราะว่าเขาได้จอยกันไว้เขาได้คุยกันไว้ก็ได้ทำคอนแทคอะไรกันไว้นะครับแต่ของไทยกับเขมรนี่ก็ไม่ได้ทำก็เลยไม่สามารถที่จะผ่านด่านได้แต่ว่าถ้าท่านจะผ่านด่านได้มันก็มีวิธีการคือต้องไปทำเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวของเขาแล้วก็กระทรวงกลาโหมด้วยแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกที่โยธากับกรมศุลใช่ใช่โยธาแล้วก็มีอีกเยอะแยะครับเพราะว่าคือค่อนข้างจะซับซ้อนมากต้องทำเรื่องส่งมาจากเอกสารจากไทยมาสู่กรุงพนมเปญเท่านั้นนะครับใช่ครับถึงแม้ว่าท่านจะขี่เข้าไปได้ก็ได้แค่จังหวัดเดียวที่มันอยู่ติดกับประเทศเราแค่นั้นก็คือเป็นสัญญากันระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดใช่ครับก็เลยต้องถอยหลังกลับครับแต่ก็ดีครับได้รู้ว่าเคยจะผ่านด่านนี้ต้องใช้อะไรบ้างครับผมนั้นต้องกลับไปลาวอีกครั้งหนึ่งครับ